ครูเบนร่ำไห้ใจสลายสอบติดอันดับหนึ่งแต่3วันชื่อหายท้าเปิดข้อสอบผู้อำนวยการสพ.ทสแก้วแจงแล้วเด่นออนไลน์วันที่16กันยายน2567 18:53 น.ครูเบนร่ำไห้ใจสลายสอบติดอันดับหนึ่งแต่3วันชื่อหายท้าเปิดข้อสอบผู้อำนวยการสพ.ทสแก้วโฟนอินแจงแล้วยันประกาศชื่อผิดกรณีนางสาวเบญญาภาเย็นอุดมหรือครูเบนอายุ24ปีโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพ.ม.สะแก้วแต่ผ่านไป3วันปรากฏว่าชื่อหายไปมีชื่อคนอื่นโผล่ขึ้นมาแทนเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานจัดสอบคือสพ.ม.สะแก้วกลับไม่ได้รับคำตอบมีคนโทรศัพท์ติดต่อขอให้ลบโพสต์อ้างจะให้เป็นครูอัตราจ้างแทนรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่16กันยายน67ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กฎหมายเลข33สัมภาษณ์ครูเบนผู้เสียหายเหมียวหน้าของเบนทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมดร.พัฒนพัฒนทวีโดนรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหายเศร้าหรือยังเบนยังเครียดอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ทำงานอะไรเบนทำงานครูอัตราจ้างอยู่ที่อยุธยาค่ะทำไมถึงสอบเป็นพนักงานราชการเบนหนูเรียนสายครูมานะคะสิ่งที่เราตั้งไว้คือเราต้องสอบบรรจุให้ได้ทีนี้มีทางสพ.ม.เขาได้เปิดพนักงานราชการหนูมองว่าพนักงานราชการก็มีความมั่นคงสำหรับหนูแล้วขั้นหนึ่งหนูเลยตัดสินใจไปสอบตรงนี้หนูสอบที่สะแก้วเพราะบ้านเกิดอยู่สะแก้วอยู่กับยายกับตาและน้าที่เลี้ยงหนูมาอยากไปอยู่ที่นั่นดูแลยายเพราะตอนนี้ยายก็ป่วยค่ะสอบวันที่เท่าไหร่เบน 7-8 กันยายนค่ะตอนนั้นแค่เอกหนูมีคนสอบ106คนค่ะเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปถ้าสอบได้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงเบนหนูอาจทำงานไปเรื่อยๆถ้ามีสอบอีกก็สอบต่อค่ะสอบครั้งนี้เป็นครูแล้วแต่เป็นพนักงานราชการต่อจากขั้นนี้คือเป็นการรับราชการพี่รณรงค์ทราบเรื่องได้ยังไงก่อนรณรงค์ตอนแรกเราเห็นเรื่องเขาติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิเราก็คิดว่าอยู่สะแก้วอ้าวอยู่อยุธยางั้นลงไปหาเลยเพราะเรื่องดังขนาดนี้เรากลัวน้องเขาเป็นอันตรายเพราะผลออกมาแบบนี้เราไม่รู้ว่ามีการทุจริตหรือเปล่าแต่เราไปถึงช้าไปนิดนึงน้องเขาโดนให้ลบโพสต์ไปแล้วจะให้ลบแต่ไม่บอกว่าข้อสอบตรวจผิดยังไงถ้ามีความผิดพลาดจริงๆคาดโทษยังไงด็อกเตอร์พัฒนะโทษตรงนี้เราทราบวันที่12กันยายนทางโซเชียลวันที่13ก็ตั้งกรรมการไปสอบข้อเท็จจริงเลยโดยตั้งนิติกรลงนามแต่งตั้งไปสอบข้อเท็จจริงถ้าเป็นความผิดของผู้ดำเนินการบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราจะมีมาตรฐานโทษของเราอยู่แล้วโทษสูงสุดคือไล่ออกครับวันนั้นหนูคิดว่าทำข้อสอบได้ไหมเบนหนูคิดว่าทำได้ค่ะข้อสอบภาคละ50ข้อมีทั้งหมด3ภาคภาคก50ข้อภาคข50ข้อและมีการสัมภาษณ์หนูคิดว่าผ่านหมดเลยค่ะพอสอบเสร็จเกิดอะไรขึ้นเบนพอวันที่9หนูยังไม่ทราบข่าวว่าเขาประกาศแต่ทางน้าหนูได้เข้าไปเช็คข่าวก่อนเขาก็ส่งมาให้ว่าหนูสอบติดที่1ค่ะตอนนั้นที่รู้ว่าหนูสอบได้หนูดีใจมากหนูโทรไปบอกยายบอกพ่อบอกแม่ทุกคนว่าหนูสอบติดในนั้นเขาหมายเหตุให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1ไปรายงานตัววันอังคารที่วันที่17กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ณห้องบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสะแก้ว
ลงวันที่9กันยายน67กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปคำว่าลำดับหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรเบนเราสอบได้ที่หนึ่งค่ะเราเห็นใบนี้วันที่9เราก็ดีใจมากโทรไปบอกที่บ้านว่าหนูสอบได้แล้วนะหนูทำได้แล้วนะแล้วหนูตั้งใจอ่านหนังสือสอบมากหนูสอบมาแล้ว2ครั้งจากนั้นหนูพยายามมากเพราะเรารู้แนวข้อสอบแล้วเราก็ตั้งใจสิ่งที่หนูหวังคือหนูอยากกลับไปดูยายที่บ้านค่ะเพราะยายป่วยวันสอบหนูก็ไปอยู่กับยายที่โรงพยาบาลเช้ามาหนูก็ไปสอบค่ะหนูสอบกี่ครั้งแล้วเบนครั้งนี้ครั้งที่สามค่ะเราก็มั่นใจเพราะเรารู้ข้อสอบแล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเราจับจุดถูกแล้วว่าจะต้องอ่านหนังสือตรงไหนการสอบแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนข้อสอบแต่เราจะรู้ว่าเขาสอบเรื่องอะไรประมาณไหนเราทำการบ้านได้แนวข้อสอบจะเปลี่ยนแต่เราจับทิศทางได้เราก็อ่านดักจากนั้นพอประกาศกี่วันถึงรู้ว่าชื่อหายไปเบน3วันค่ะเรารู้วันที่12บ่าย3โมงมีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้หนูเข้าไปเช็คหน้าเพจมีการประกาศรายชื่อใหม่พอหนูไปเช็คก็ปรากฏว่ารายชื่อหนูหายหนูก็ทำอะไรไม่ถูกยังไม่มั่นใจว่ารายชื่อหนูหายเป็นสปิยะเปลี่ยนประกาศใหม่จาก9เป็น12หมายเหตุเหมือนเดิมไม่มีชื่อน้องเบนแล้วเลขที่สอบเขยิบไปแค่หนึ่งอันดับที่สอบติดกันหลังประกาศใหม่ตอนนั้นเป็นยังไงเบนหนูตกใจมากหนูไม่เชื่อว่าชื่อหนูหายหนูก็ส่งให้เพื่อนที่โรงเรียนช่วยเช็คให้หน่อยชื่อหนูก็หายจริงๆค่ะจากนั้นหนูก็เสียใจมากหนูทำอะไรไม่ถูกแล้วสงสัยว่าทำไมเขาไม่อธิบายปล่อยเวลามาตั้ง3วันปล่อยให้หนูดีใจเตรียมทุกอย่างแล้วที่จะกลับบ้านได้ย้อนไปถามเขาไหมเบนเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนได้โทรไปถามว่าทำไมชื่อน้องผมหายทางสพม.ตอบมาว่ามีคนไปเรียกร้องเรื่องข้อสอบผิดเขาเลยตรวจเช็คใหม่เพื่อนร่วมงานก็ถามอีกว่าทำไมตรวจผิดแค่ไม่กี่ข้อแต่ชื่อน้องผมหายไปเลยเหรอมีคนร้องเรียนว่าเฉลยผิดรู้ไหมใครเบนไม่ทราบค่ะด็อกเตอร์พัฒนะพอประกาศผลไปแล้วคนที่สอบไม่ติดเขาขึ้นเฟซว่ามีข้อสอบข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเขาจำข้อสอบได้เขาให้คนติวดูซึ่งดูแล้วไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเขาเลยประสานมาที่เขตว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าข้อสอบข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะที่ถามดูประมาณ 2-3 ข้อจาก100ข้อพอมีคนร้องทางเขตก็ตั้งกรรมการมาตรวจสอบทั้งหมดเลยทุกคน3วันรณรงค์ไม่อยากรู้ว่าการร้องเรียนโพสต์ผ่าน Facebook ก็สามารถรื้อข้อสอบได้ดร.พัฒนะไม่ได้รื้อข้อสอบหมายถึงรองคณะกรรมการเขาก็มาตั้งกันดูว่าเอ๊ะคนนี้ร้องมาคนนี้ก็ร้องมาไม่มีผู้ร้องที่ยื่นเอกสารเพราะขึ้นโพสต์ขึ้นเฟซต่างๆเขาก็สอบถามดูโดยหลักการถ้าคิดว่าข้อสอบจะผิดตามที่เขาบอกก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในภายหลังก่อนหน้านี้เคยมีคนมาร้องไหมด็อกเตอร์พัฒนะมีบ่อยไปส่วนใหญ่เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกชื่อสอบวิชานี้ลำดับนี้เพราะสอบ5เอกวิชาถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็ไม่เป็นอะไรสามารถตรวจสอบดูได้ว่าขั้นตอนกระบวนการถูกต้องไหมซึ่งใครโทรไปก็ได้ให้ความเป็นธรรมเขาบอกชื่อใหม่ที่เข้ามาเสียบเป็นลูกหลานผู้อำนวยการท่านหนึ่งด็อกเตอร์พัฒนะยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ก็ตรวจสอบได้ไม่ยากการสอบข้าราชการครูหน่วยงานกลางจะเข้ามาดูแลทั้งหมดเป็นองค์กรใหญ่แต่มุมการสอบพนักงานราชการสพท.จะตั้งขึ้นมาและตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างจบในสพท.ในเขตพื้นที่นั้นๆเลยกลายเป็นช่องโหว่หรือเปล่าถ้าปิดจบในสพท.เองแล้วใครจะตรวจสอบได้ในเมื่อคุณใหญ่สุดในนั้นด็อกเตอร์พัฒนะ
ก็มีส่วนกลางอย่างที่มีปัญหาตอนนี้สพท.เองก็ตั้งกรรมการตรวจสอบสพม.สะแก้วตั้งแต่วันที่13ไปสืบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันทางปปช.จังหวัดเขาก็ลงไปตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกันรณรงค์เรื่องระบบตรวจสอบก็สงสัยมากเหมือนกันว่าจากที่มีสายโทรมาว่าเจอข้อสอบตรวจผิดตอนนั้นทำไมอธิบายไม่ได้ว่าผิดพลาดจากอะไรก่อนมีการประกาศรอบสองมีเวลาตั้ง3วันถ้ายกเลิกแสดงว่าผิดพลาดแล้วทำไมจนถึงวันนี้ยังบอกได้ไม่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรหลังจากน้องเห็นว่าตัวเองไม่มีชื่อเกิดอะไรกับชีวิตน้องบ้างเบนหนูรู้สึกว่าความหวังของพ่อแม่ความหวังของยายได้พังไปหมดความหวังของหนูร้องไห้หนูตั้งใจมากๆแล้วหนูก็ดีใจมากที่ตอนแรกหนูสอบได้ร้องไห้พอเจอชื่อหายไปหนูก็เสียใจมากเพราะหนูวางแผนทุกอย่างจริงๆวันจันทร์อังคารนี้หนูต้องไปซ้อมรับปริญญาแต่รายชื่อประกาศว่าหนูได้ที่1เขาให้รายงานตัววันที่17หนูก็เลยยกเลิกทางการรับปริญญาเพื่อเอางานเพราะงานก็มั่นคงต่อเราหนูโทรไปติดต่อไม่ขอรับแล้วเพราะไปรายงานตัววันที่17นี้พอเรื่องเปิดขึ้นมามีคนโทรมาเบนสพม.โทรมาตอนเช้าอีกวันหนึ่งที่หนูโพสต์ขอความเป็นธรรมไปแล้วสพม.โทรมาแจ้งให้หนูลบโพสต์เขาไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรบอกแค่ว่าให้ลบโพสต์แล้วเรามานั่งคุยกันว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาทางไหนอย่างไรคนโทรมาไม่ได้บอกตำแหน่งแต่รู้ว่าใครไม่ต้องโทรหรอกเปลืองน้ำลายใครจะไปเข้าใจเรื่องนี้น้องลบไหมเบนยังไม่ลบค่ะกลัวลบแล้วเรื่องจะเงียบเห็นว่าพี่รงเข้าไปถึงก่อนรณรงค์ใช่มาเลยงั้นมาดูเลยเราจะทำยังไงต่อบ้างเราจะไปหน่วยงานไหนบ้างดูความคืบหน้าที่สะแก้วปปช.ก็ลงสพท.เองก็ตรวจเองแต่หน่วยงานตรวจกันเองเราก็ไม่ค่อยเชื่อเราก็ต้องดูส่วนกลางเซ็นเซอร์ชื่อผู้อำนวยการไว้ถ้าเอาคนกลางต้องนัดไปที่ปปช.ไหมท่านนัดหน่วยงานตัวเองทำไมมันไม่กระจ่างครูเบนไม่ยอมรับเงื่อนไขที่พยายามเสนอเอาความยุติธรรมคืนมาเข้าใจนะว่าทางโน้นก็อยากจะจบแต่จบแบบนี้มันถูกต้องหรือเหมือนไปเอาตำแหน่งคนอื่นมาให้น้องเขาประตูเปิดทางไหนก็ต้องเข้าทางนั้นไม่ใช่ไปแอบเข้าหลังบ้านไม่งั้นคนในสังคมจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเส้นสายทุกวันนี้คนก็ด่ากันอยู่แล้วว่าเป็นระบบเส้นสายเปิดโอกาสให้เห็นภาพชัดหน่อยว่าคนมีความสามารถยังได้เข้าไปอยู่ในประเทศไทยข้อสอบก็ต้องมาตรฐานผิดถูกก็ไม่ว่าแต่มันต้องมีคำอธิบายไม่ใช่นี่เบอร์หนึ่งแล้วหายไปทั้งกระดานเลยตรวจผิดยังไงเมื่อกี้ท่านบอกว่าผิดแค่3ข้อแล้ว3ข้อนี้ทำให้ร่วงเลยเหรอตอนหลังข้อมูลบอกว่าน้องสอบคะแนนไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ใส่ชื่อผิดรณรงค์คำถามต่อมาก่อนปปช.ไปอายัดลังข้อสอบออกมาเอาวงจรปิดทางเข้าลังข้อสอบมาให้ด้วยหรือเปล่าท่านรองเลขามานั่งตรงนี้ทัวร์อย่าไปลงท่านไม่เกี่ยวแต่อาจมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องไม่ได้เกิดจากตรงนี้จริงๆปัญหาเกิดจากฝั่งผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาที่สะแก้วปัจจุบันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้สพท.ในพื้นที่ทำอะไรปุ๊บเขาก็จะรับจบมาเหมือนไม่ใช่แฟรนไชส์ให้สิทธิ์ขาดไปเลยเหมือนเขาอยู่กันแบบอบต.การสอบข้อสอบการตัดสินใจการเซ็นอยู่ในนี้หมดแต่ส่วนกลางไม่ได้เกี่ยวถ้าเกิดเรื่องส่วนกลางถึงเข้ามาดูตรงนี้ได้และต้องตอบคำถามให้ได้ตอนนี้สพท.ในพื้นที่นี้กำลังวิ่งตีนแตกอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ที่น่าหนักใจพรุ่งนี้เดดไลน์ต้องไปรายงานตัวถ้าพรุ่งนี้น้องไม่ได้ไปรายงานตัวเท่ากับเรื่องนี้ถูกตัดจบเลยด็อกเตอร์พัฒนะประกาศใหม่เป็น19แล้ววันนี้พี่รณรงค์เลยพาน้องไปกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ระงับรณรงค์จริงๆไปเพื่อถามรัฐมนตรีว่าน้องไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมเพราะตามกำหนดการพรุ่งนี้ต้องไปสะแก้วรายงานตัว
ก็ได้คำตอบว่าเขาสั่งชะลอก่อนไม่ต้องมารายงานตัวให้หยุดก่อนหลังจากมีผู้หญิงโทรมาให้น้องลบแต่น้องไม่ลบตอนนี้เขาจะชดเชยให้น้องไปเป็นครูอัตราจ้างเบนสพม.ได้ไปคุยกับน้าหนูที่โรงเรียนเพื่อให้หนูมาเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนที่หนูจบไปเหมียววันศุกร์ที่13ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสระแก้วท่านก็เข้าไปพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการเก่าที่โรงเรียนก็ให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมหลานให้มาเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนที่หลานเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนั้นบอกว่าท่านจะให้เป็นครูอัตราจ้างเงินเดือน 15,800 สัญญาจ้างปกติเลย6เดือนต่อครั้งหนึ่งแต่เงินน่าจะใช้เงินโรงเรียนจ้างซึ่งนาคิดว่าตอนนี้บุคลากรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเต็มทุกอัตราเลยไม่สามารถจ้างได้เราก็เอท่านจะจ้างยังไงเพราะการเป็นครูอัตราจ้างต้องมาจากเขตพื้นที่นี่อยู่ดีๆจะจ้างน้องเลยแล้วให้น้องมาวันจันทร์ทำงานเลยเราก็เอแต่ก็ค่ะไว้ก่อนเพราะท่านคือนายแล้วท่านไปหาที่โรงเรียนเราก็น้อมรับข้อเสนอไว้ก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้น้องเป็นผู้ตัดสินใจเพราะน้องเป็นผู้เสียหายนาไม่ได้เป็นผู้เสียหายเป็นตัวแทนไปรับฟังข้อเสนอตรงนี้ค่ะพูดง่ายๆถ้าเรารับเป็นครูอัตราจ้างก็เหมือนการตัดจบปัญหาก็จบไปมุมเขาก็เคลียร์แต่เราไม่ยอมเบนค่ะทำถูกแล้วนะรณรงค์เขาเลือกได้เขาเลือกได้นะรับตำแหน่งแล้วอยู่เงียบๆไปคนไทยอาจไม่มีใครรู้แต่เขาเลือกสู้เพื่อหาคำตอบเขาไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกเขาก็เลยสู้ถ้าน้องว่างั้นก็มาลุยกันดูล่าสุดมีประเด็นเกิดขึ้นอีกเขาบอกว่าให้เปิดข้อสอบเลยไหมไปตรวจสอบกันเลยว่าของสังคมบอกเปิดแล้วยังไงฝนด้วยดินสอแก้ได้เขียนใหม่ได้ใครจะไปรู้เบนใช่ค่ะด็อกเตอร์พัฒนะตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบกันตั้งแต่วันเสาร์เนื่องจากผู้ออกข้อสอบเกี่ยวข้องประมาณ50คนถ้ามีการเปิดข้อสอบน้องจริงเห็นว่าจะโดน PDPA น้องพร้อมไหมเบนพร้อมค่ะหนูจำได้ว่ากาอะไรไปบ้างค่ะถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดหนูรับได้ค่ะแต่ให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมารณรงค์ทีหลังโทรมาบอกไวๆจะได้ไม่ต้องคา PDPA ไม่ใช่โทรมาบอกว่าให้ลบโพสต์มีโอกาสน้องกลับไปได้ตำแหน่งของเขาคืนไหมรณรงค์ต้องให้ผลการตรวจสรุปออกมาก่อนมีโอกาสและไม่มีโอกาสเขายื่นข้อเสนออะไรมาบ้างเหนียวณตอนนี้จากการที่เขาเข้าไปเยียวยาเขาจะให้น้องกลับมาทำงานใกล้บ้านเป็นตำแหน่งเดิมที่น้องทำงานอยู่คือครูอัตราจ้างโรงเรียนที่น้องจบมาเยียวยาในตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างการเยียวยาอย่างอื่นยังไม่มีนะคะทางผู้อำนวยการให้คำมั่นว่าจะดูแลน้องจะต่อสัญญาให้จะหาเงินมาจ้างน้องครูอัตราจ้างก็เหนื่อยไม่แน่นอนเบนใช่ค่ะเหนียวพนักงานราชการจะดีกว่าเยอะเลยเพราะเงินเดือนขึ้นทุกปีสตาร์ทที่ 1.8 หมื่นขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเยอะเลยค่ะความมั่นคงก็มากกว่าค่ะลองพิมพ์ Google คำว่าครูอัตราจ้างหมายถึงมันขึ้นว่าเป็นอาชีพที่ทำงานหนักงานไม่บาลานซ์กับรายได้ต้องดิ้นรนทำงานพิเศษเสริมเพื่อความอยู่รอดและให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นรูปแบบสัญญาจ้างส่วนใหญ่เป็นปีต่อปีงานไม่มั่นคงไม่กล้าโต้แย้งสิทธิ์ของตนเองในด้านต่างๆเพราะกลัวว่าหากโต้แย้งหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาทำให้ถูกเลิกจ้างเหมียวตามนี้เลยค่ะพอเลื่อนไถไปมีคำว่าครูอัตราจ้างปัญหาหมักหมมที่รอการแก้ไขอาชีพครูจ้างสอนหรืออัตราจ้างมันไร้อนาคตจริงๆนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นน้องได้ไปสอบถามไหมชื่อคนมาแทนน้องคือใครเบนไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้รู้จักกันเห็นแค่ในโซเชียลบอกมาว่าเป็นลูกผู้อำนวยการท่านหนึ่งที่อยู่โรงเรียนนี้นะก็รับไม่ได้กับระบบนี้เหนียว
เราก็มีความเอ๊ะสงสัยอยู่เราก็ไม่แน่ใจถ้าน้องได้รับผลกระทบจากใบประกาศนี้ไปด้วยก็น่าสงสารเหมือนกันค่ะรณรงค์เห็นใจทั้งคนที่ประกาศรอบหนึ่งและรอบสองด็อกเตอร์พัฒนะขณะนี้เราตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายท่านตั้งแต่กรรมการออกข้อสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์กรรมการจัดทำคะแนนภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จสิ้นต้องดูกระดาษคำตอบของน้องที่ทำไปแล้วมาตรวจสอบกับข้อสอบที่เฉลยใหม่น้องได้คะแนนเท่าไหร่ปปช.เองก็เอาเอกสารไปหมดแล้วสพท.เองก็เอาเอกสารมาหมดแล้วตอนน้องทำใช้ดินสอฝนลบได้ไหมเหนียวลบได้แน่นอนค่ะถ้าคนกลัวความผิดมีสิทธิ์ลบทิ้งแล้วแก้ใหม่ไหมด็อกเตอร์พัฒนะถ้าคิดก็ทำได้แต่ข้อเท็จจริงวันนี้เขาจะทำไปทำไมเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายการลบไปกาข้อใหม่มันก็มีหลักฐานมีร่องรอยการลบมันตรวจสอบได้น้องเคยระบายผิดไหมข้อไหนก็จะมีร่องรอยอยู่แล้วน้องจำได้ไหมระบายผิดกี่ข้อเบนอาจจะไม่แน่ใจเพราะมันคิดไปด้วยด็อกเตอร์พัฒนะถ้าเพิ่มจากที่น้องระบายผิดก็เป็นข้อสงสัยแล้วถ้าน้องบอกว่าระบายผิดสองข้อแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็เป็นข้อสงสัยแล้วข้อสอบที่ผิดให้ฟรีทำให้คะแนนเราเพิ่มเราลดตรงไหนบ้างหรือการพิมพ์ข้อสอบจากไม่ได้มาตั้งแต่แรกทำไมมาอยู่ที่หนึ่งแล้วทำไมมันหายไปเลยไม่ติดเลยรณรงค์ปกติเขาสอบเสร็จเขาเก็บกระดาษกันยังไงคนไม่มีอำนาจก็ไม่ควรเข้าไปในห้องนั้นควรเอากล้องมาดูว่าช่วงมีปัญหามีใครทำอะไรกับกระดาษเราหรือเปล่าแบบนี้แฟร์ที่สุดเลยทำได้หมดถ้าเขาจะทำจริงๆแต่อาจคิดในมุมลบไปนิดนึงว่าถ้าเรื่องนี้เขาทำผิดมาตั้งแต่แรกเขาต้องทำผิดต่อไปเหมือนขี่หลังเสือแล้วลงมาเสือก็กัดสองถ้าเขาต้องการคอร์รัปชันจริงๆคนเข้ามาใหม่ก็มีสิทธิ์การใหม่ส่งแผ่นใหม่ไปว่าเขาได้เต็มเลยเห็นไหมอยู่ดีๆน้องกอที่เป็นอันดับหนึ่งแทนน้องวันนี้เรื่องถึงตัวแล้วเดี๋ยวโดนตรวจสอบเอาแผ่นใหม่มากาให้น้องหน่อยนี่คือช่องว่างสพทพื้นที่ปิดจบของเขาเองไม่ได้มีคนอื่นไปตรวจสอบยกเว้นมีปัญหาก็จะตอบไม่ได้ว่ามีการคอร์รัปชันกันหรือเปล่าเรื่องแดงเพราะน้องเปิดผมมองแบบนี้อยากให้ลองวางมาตรการใหม่เพราะมันไม่เป็นธรรมเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งรณรงค์ต้องรอความกระจ่างข้อสอบสองคนนี้ต้องดูว่าใครมากใครน้อยทำไมคนได้ใบที่สองกระโดดจากไหนไม่รู้ขึ้นมาอันดับหนึ่งนี่ก็ยังงงอยู่ว่ามาได้ไงมันไม่มีคำอธิบายโฟนอินหาประยงสารภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสะแก้วกรณีน้องเบนจะเอายังไงประยงตอนนี้ขอนำเรียนชี้แจงก่อนว่าเราได้ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานราชการทั่วไปตรงนี้เป็นอำนาจส่วนผู้อำนวยการก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแต่ละคณะตั้งแต่ส่วนของการประกาศรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงคณะกรรมการในการออกข้อสอบจัดทำชุดข้อสอบจัดสอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละคณะจนถึงประมวลผลสรุปผลจัดทำประกาศผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีตรงนั้นส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการรับสมัคร5กลุ่มวิชามี7อัตราที่ต้องดำเนินการสรรหาทำสัญญาในครั้งแรกผู้สมัคร2ก็ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใช้โรงเรียนสักแก้วดำเนินการจัดสอบอาคารผู้สอบจะแยกเป็นสัดส่วนเราดำเนินการทุกอย่างระเบียบรอบคอบรัดกุมเอาเข้าเรื่องดีกว่าตอนนี้ทำไมชื่อน้องเบนถึงหายไปประยงส่วนการดำเนินการสอบพอเราดำเนินการสอบในวันเสาร์เราสอบส่วนข้อเขียนในภาคเช้า